มาปลูกต้นไม้ในหัวใจสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเข้มข่าวใหญ่วันนี้อยู่กับดิฉันปรารถนาพรหมพิทักษ์ค่ะคุณผู้ชมคะมาตามกันต่อความคืบหน้ากรณีของพ่อแท้ๆที่ฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอถึง5ศพเนี่ยนะวันนี้ดิฉันยังคงลงพื้นที่ไปเกาะติดการขุดค้นหาร่างของทารกที่เสียชีวิตตามคำให้การของผู้เป็นแม่ที่บอกว่าเอาทารกนี่นะคะไปทิ้งไว้ที่นั่น2ศพด้วยกันปรากฏว่าวันนี้ตำรวจเขาไปเจอโครงกระดูกที่น่าเชื่อว่าจะเป็นกระดูกของมนุษย์เพิ่มเติมอีกหลายชิ้นขณะเดียวกันดิฉันได้พูดคุยกับท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีนะคะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลหลังจากที่มีการสอบปากคำกับนายเอ็มที่เป็นพ่อสรุปแล้วเจ้าตัวว่ายังไงถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นนะย้อนไปดูในจุดเกิดเหตุกันหน่อยค่ะวันนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปบริเวณริมถนนพหลโยธินอีกรอบนึงนะคะจุดที่นางเจษดาซึ่งเป็นแม่ของเด็กทารก2คนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเอาเด็กเนี่ยมาทิ้งไว้ที่นี่นะคะ2ศพตั้งแต่ปี2559และปี2561ปรากฏว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการค้นหาร่างของเด็กทารกอย่างละเอียดแล้วก็ไปเจอกระดูกอย่างน้อยๆ20กว่าชิ้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่มีการขุดค้นเอากระดูกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะทางแพทย์นิติเวชนะคะของโรงพยาบาลภูมิพลเขาก็ทำการไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอว่าส่วนนึงเลยเป็นกระดูกของมนุษย์ถามว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างคุณผู้ชมไล่ให้ฟังแบบนี้คือทางแพทย์เขาพิจารณาจากโครงร่างรูปร่างเนี่ยนะคะ3ส่วนหลักๆที่น่าจะเป็นกระดูกของมนุษย์แน่ๆมีกระดูกขากระดูกแขนและกระดูกสันหลังอันนี้ดิฉันเห็นด้วยตาตัวเองด้วยนะแต่ขออนุญาตไม่สามารถนำภาพขึ้นมาให้เห็นได้จริงๆนะคะทีนี้สำหรับกระดูกทั้งหมดนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีการนำไปตรวจพิสูจน์ DNA อีกทีนึงว่าจะใช่ลูกของนายเอ็มกับนางเจษดาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจหน่อยค่ะนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ชิ้นส่วนกระดูกเราก็ต้องมาแยกนะครับว่าที่เราเจอมาเป็นของคนหรือของสัตว์นะครับเพราะมันอาจจะมีของสัตว์ปะปนมานะครับเราก็ต้องการดีเอ็นเอของคนเพื่อที่จะไปตรวจพิสูจน์ครับเบื้องต้นน่าจะเจอกระดูกที่เป็นของมนุษย์ไหมคะในเบื้องต้นนะครับแยกออกมาบางส่วนนะครับหมอจากภูมิพลมาช่วยดูนะครับก็บอกแล้วว่ามีชิ้นส่วนบางส่วนเป็นของมนุษย์นะครับใช่ครับเป็นของเด็กด้วยไหมคะหรือว่าเป็นของผู้ใหญ่หมอกำลังคำนวณอายุอยู่นะครับคำนวณอายุอยู่ผมก็ให้หมอก็ทำงานในส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนตำรวจเราก็มีหน้าที่ที่นำส่งเพื่อตรวจ DNA อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมตรงนี้น่าสนใจนะคะสำหรับการตรวจพิสูจน์ DNA ถ้าหากว่ากระดูกของมนุษย์ที่เจอไม่ใช่ลูกของนายเอ็มกับนางเจษดาอันนี้ก็น่าสงสัยนะคะเพราะตรงนี้เป็นจุดทิ้งศพคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอผลตรวจพิสูจน์ DNA น่าจะใช้เวลาสักประมาณ 4-5 วันค่ะแต่คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลนะหลังจากที่มีการสอบปากคำโดยเฉพาะนางเจษดาซึ่งเป็นภรรยาของนายเอ็มแล้วก็มีลูกกับนายเอ็มมากถึง5คนโดยที่4ใน5คนเสียชีวิตหมดเลยเป็นเด็กผู้ชายนะคะดิฉันก็สอบถามกับทางคนตำรวจตรีธีรเดชนะคะถามว่าจากการสอบปากคำเนี่ยได้การว่ายังไงบ้างปรากฏว่าตำรวจบอกว่านางเจษดาเนี่ยให้การที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์นะคะและมีจุดที่น่าสนใจก็คือนางเจษดาบอกว่าคนที่ฆ่าลูกก็คือน่าจะเป็นนายเอ็มนั่นแหละเพราะว่านายเอ็มเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพอะไรอยู่บ้านมีหน้าที่เลี้ยงลูกแล้วพอตัวเองกลับมาปรากฏว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีการเอาศพเด็กมาทิ้งทีนี้ดิฉันก็ถามแหละค่ะว่าในเมื่อนางเจษดาเนี่ยมีลูกกับนายเอ็ม5คนทำไมเสียชีวิตไปถึง4คนแล้วทำไมถึงเหลือรอดชีวิต1คนซึ่งเป็นเด็กอายุ12ปีที่คุณกันจอมพลังเขาไปช่วยออกมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่านางเจษดาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กอายุ12ปีคนนี้ก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันไปฟังเสียงตำรวจหน่อยค่ะจริงๆเจษดาพูดลึกเลยว่าจริงๆคนที่เหลือรอดอยู่ที่ตอนนี้อยู่ในมือของหมอเนี่ยจริงๆก็น่าจะเสียชีวิตด้วยเกือบจะเสียชีวิตด้วยเหมือนกันใช่ถ้าน้ำไม่ท่วมแล้วคุณตาไม่เอาไปอยู่ด้วยใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงปล่อยให้มีลูกต้อง5คนแล้วเกือบจะถูกนายเอ็มฆ่าทั้ง5คนนายเอ็มไม่ให้ทำหมัน
ครับไม่ให้ทำหมันใช่ครับทั้ง5คนเนี่ยค่ะที่เกือบจะถูกใน M5 คือใน M เป็นคนลงมือทั้งหมดเลยนะคะ4ศพที่เอามาทิ้งก็จากคำให้การมันก็สอดคล้องแล้วก็มีบางอย่างไม่สอดคล้องกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นใน M คุณผู้ชมคะคำให้การของนางเจษดาตรงนี้น่าสนใจนะคะว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานทั้งหมดหรือเปล่าคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวไปติดตามการทำงานของตำรวจกรณีที่ไปค้นหอพักของนางเจษดากับนายเอ็มแล้วตำรวจเขาไปเจอมีดไปเจอจดหมายฉบับหนึ่งคุณผู้ชมจดหมายฉบับนั้นเมื่อวานเราบอกไปว่าเป็นการเขียนระบายความในใจของนางเจษดาที่คล้ายๆกับว่าถูกนายเอ็มบังคับอะไรบางอย่างวันนี้ดิฉันไปได้ข้อมูลมาเป็นเนื้อความในจดหมายบางช่วงบางตอนขออนุญาตอ่านให้ฟังนะเนื้อความในจดหมายเขียนเอาไว้ว่าเหตุการณ์วันนี้มันทำให้เราเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่กับเราเลยเขาจึงทำกับเราได้ขนาดนี้เราเกือบตายตัวชามือชาแขนขาชาเหมือนคนเป็นตะคริวไปทั้งตัวเขาไม่เคยรักไม่เคยสงสารเราเลยจริงๆนี่คุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าอันนี้เป็นข้อความบางช่วงบางตอนในจดหมายหรือว่าบันทึกไดอารี่ที่นางเจษดาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้แล้วตำรวจเนี่ยไปเจอภายในห้องพักที่มีการพักอาศัยกันอยู่ล่าสุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวตำรวจก็อยู่ระหว่างการนำไปตรวจพิสูจน์อีกทีนึงแต่ทีนี้ค่ะหลายคนอาจจะยังสงสัยเรื่องของมูลเหตุจูงใจในการฆาตกรรมเด็กทั้ง5คนวันนี้ดิฉันก็สอบถามกับทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะหลังจากที่มีการสอบปากคำตัวในเอ็มหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะปรากฏว่ามูลเหตุจูงใจในการฆ่าลูกแท้ๆของตัวเองในเอ็มพูดแค่อย่างเดียวก็คือเกลียดเสียงร้องของเด็กและไม่ชอบเด็กผู้ชายเท่านั้นเองไปฟังเสียงค่ะก็เขาให้การว่าตัวเขาเองอยากได้ลูกผู้หญิงไม่อยากได้เด็กผู้ชายแล้วก็เกลียดเสียงร้องของเด็กนี่คือคำพูดของเขาครับทั้ง4คนที่เสียชีวิตที่เอาไปทิ้งเนี่ยเป็นผู้ชายแต่น้อง2ขวบเป็นผู้หญิงทำไมถึงต้องฆ่าน้องผู้หญิง2ขวบคนนี้ด้วยอันนี้เขาอ้างว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ลักษณะแล้วหน้าตาคล้ายเด็กผู้ชายก็เลยค่ะเขาว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าเด็กป่วยใช่ไหมคะตอนแรกใช่อ้างว่าเด็กป่วยคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะในการจอมพลังคนที่ไปช่วยเหลือเด็ก12ปีและเด็ก4ปีออกมาคุณผู้ชมจำได้ไหมเด็ก4ปีเนี่ยมีอาการตาบอดมีอาการปากแหว่งแล้วก็จมูกแหว่งซึ่งลักษณะของการเกิดบาดแผลทั้งหมดในการจอมพลังบอกว่าน่าจะเกิดจากการทารุณกรรมโดยในเอ็มหรือว่าผู้เป็นพ่อแล้วในวันพรุ่งนี้น่าสนใจมากคือคุณการจอมพลังเขาไปพาญาติของเด็กผู้หญิง4ขวบคนนี้มาซึ่งเป็นคนที่เคยเลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่เล็กๆนะคะคือญาติเนี่ยบอกว่าตอนที่น้องเกิดมาตอนเล็กๆไม่มีอาการไม่มีตาบอดไม่มีปากแหว่งไม่มีจมูกแหว่งตรงนี้มันน่าสนใจก็คือคุณการจอมพลังเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคุณพ่อของเด็กหรือว่านายเอ็มเนี่ยเคยไปโพสต์คือเอารูปของน้องเนี่ยไปโพสต์แล้วก็ขอรับเงินบริจาคมันเป็นไปได้ไหมว่ามีการทารุณกรรมเพื่อที่จะเปิดรับเงินบริจาคแบบนี้เอาไปฟังเสียงคุณการจอมพลังหน่อยค่ะที่มีข้อมูลมาว่าทางแม่นะครับที่น้องสี่ขวบไปอยู่ด้วยเนี่ยมีการเอาน้องเนี่ยไปเปิดรับบริจาคก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าพอโตขึ้นก็จะฆ่าทิ้งหรือเปล่าหรือที่เก็บน้องสี่ขวบไว้เพื่อที่เปิดรับบริจาคหรือเปล่าที่ยังไม่ตายนะครับตอนนี้ก็ให้ถามคำถามเนี้ยกับน้องด้วยว่าแม่เนี่ยมีการเอาน้องไปเลี้ยลายรับบริจาคไปขอทานหรือว่ามีไปทำอะไรไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณการจอมพลังเนี่ยพาญาติคนนี้มาแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรายังไม่ทราบชะตากรรมของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณเฟิร์นปรากฏว่าแฟนหนุ่มเป็นอดีตแฟนและกันอายุ44ปีบุกเข้าไปตามง้อขอคืนดีถึงที่บ้านเท่านั้นไม่พอพกปืนไปด้วยแล้วปรากฏว่ามีคุณยายแล้วก็ญาติญาติของหญิงสาวพยายามเข้าไปขัดขวางปรากฏว่าแฟนหนุ่มเนี่ยนะใช้ปืนยิงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วตอนนี้พาแฟนสาวขึ้นรถหลบหนีไปตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมไปฟังเสียงของญาติหน่อยค่ะเขาวิ่งเข้ามาเลยครับถือปืนกระบอกหนึ่งวิ่งเข้ามาผู้หญิงอยู่ในบ้านเลี้ยงลูกอะไรแล้วผู้หญิงก็วิ่งหนีแล้วเขาก็ลากผู้หญิงฐานแล้วก็ยิงข้างหลังบ้านหนึ่งนัดแล้วก็ลากผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วก็ชุดกระชากันอยู่ในบ้านแล้วก็ยิงลงพื้นทีนี้ก็โดนยายโดนล่างก็โดนแขนครับโดนยายแล้วก็ยิงกันหน้าบ้านคือยายเขาแต่เข้ามาจะมาช่วยมาผู้หญิงช่วยผู้หญิงมาห้ามผู้หญิงอะไรมา
ไม่ให้ตัวผู้หญิงไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโดนยิงแล้วก็โดนยิงคุณผู้ชมนี่คือนายคมกริตสุวรรณคำนะคะเป็นหลานเขยของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เล่าเหตุการณ์บอกว่านายสุเทพหรือว่านายหมูอายุ44ปีเนี่ยนะคะบุกเข้ามาที่บ้านมาตามหานางสาวเฟิร์นอายุ24ปีเป็นอดีตแฟนสาวนะคะพยายามที่จะใช้ปืนจี้แล้วก็บังคับขู่เข็นให้ออกจากบ้านไปด้วยกันแต่นางสาวเฟิร์นขัดขืนไม่ยินยอมนายหมูก็เลยตอนแรกเนี่ยใช้ปืนขู่ยิงขู่ลงพื้นก่อนหน้าบ้าน1นัดตอนนั้นเนี่ยนายคมกริตก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่าถูกข่มขู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่จังหวะนั้นค่ะคุณยายของนางสาวเฟิร์นก็คือนางทองเยื้อเนี่ยนะเข้าไปดึงแขนไปดึงตัวนางสาวเฟิร์นเอาไว้ถูกในหมูยิงกลางหลังไป1นัดแล้วก็ที่แขนขวาอีก1นัดบาดเจ็บเลยนะคะและจังหวะเดียวกันในพรวนซึ่งเป็นญาติขี่จักรยานยนต์เข้ามาพอดีพยายามจะขัดขวางปรากฏว่าถูกในหมูรัวยิงใส่อีกหลายนัดตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหลังจากนั้นในหมูเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่นางสาวเฟิร์นให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็ขับออกไปด้วยกันตอนนี้ไม่ทราบชะตากรรมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนางสาวเฟิร์นเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่รู้เลยนางนงเยาค่ะอายุ78ปีเป็นยายอีกคนของนางสาวเฟิร์นนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าในหมูแล้วก็นางสาวเฟิร์นเนี่ยคบหาเป็นแฟนกันได้ประมาณสัก 1-2 เดือนแต่ในหมูเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยทำให้นางสาวเฟิร์นเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างแล้วก็ขอเลิกแต่ในหมูไม่ยอมเลิกแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้สักประมาณ2วันก่อนเขาเพิ่งจะเข้ามาที่บ้านพยายามจะบังคับเอาเงินจากนางสาวเฟิร์นเพื่อไปซื้อยาบ้าจนกระทั่งบ่ายวันนี้พกปืนเข้ามาก่อนเกิดเหตุเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะมันบีบโผล่ล่าเมื่อประมาณวันสองวันตังค์ใช่มันเอาตังค์จะเอาตังค์ไปซื้อยามาขอตังค์น้องเฟิร์นเนี่ยเหรอมาได้ไปไหมได้ไปกี่ร้อยไม่รู้ก็คือมันก็มาลังฟาอยู่เรื่องนี้แหละเมื่อคืนมันก็มาวนช่ายไปอยู่นี่ค่ะขณะที่นายธีรพลปลูกฝังซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนายหมูแล้วก็เป็นเจ้าของปืนคนปืนอันที่ในหมูใช้มาก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาก็นี่เอากล้องวงจรปิดมาเปิดให้ตำรวจให้ทีมข่าวดูนะคะบอกว่าในหมูเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเข้าไปขโมยปืนของเขาเนี่ยที่อยู่ในบ้านแล้วก็เอามาก่อเหตุซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้เลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ยังคาดการณ์ว่านางสาวเฟิร์นน่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้หนีไปไหนไกลก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งปฏิบัติการของตำรวจปปป.นะคะมีการบุกไปจับกุมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการค่ะในฐานเรียกรับสินบนแล้วก็มาเจอพร้อมกับของกลางเงินสด1ล้านกว่าบาทเลยเดี๋ยวมากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย